ุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่สร้าง impact ทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้กระจายลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงรัฐบาลมีนโยบาย Ignite Thailand Tourism ตั้งเป้ายกระดับการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างสร้างสรรค์จัดเทศกาลกิจกรรมและอีเวนต์ด้วยเป้าหมายใหญ่สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นหมุดหมายสำคัญในฐานะ World Festival Destination เปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการ Thailand Winter Festival 2024ภายใต้แนวคิด7 Wonder of Thailand หยิบยกไฮไลท์7งานเทศกาลใหญ่ระดับ World Class ส่งท้ายปีเริ่มต้นตั้งแต่เทศกาลลอยกระทงสะท้อนถึงความเป็นไทยจากรากฐานทางวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะจัดงานทั่วประเทศกรุงเทพมหานครปักหมุดที่งานสีสันแห่งสายน้ำคลองพดุงกรุงเกษม 13-16 พฤศจิกายน 2567สิ้นปีกับงานเคาท์ดาวน์เริ่มตั้งแต่คริสต์มาสสู่การส่งท้ายปีแบบยิ่งใหญ่จัดแสดงพลุแสงสีเสียงสื่อผสมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและการแสดงทางวัฒนธรรมไปจนถึงการขึ้นปีใหม่แบบไทยด้วยการสวดมนต์ข้ามปีและการทำบุญตักบาตร Amazing Thailand Countdown 2025 Amazing เชียงใหม่ Countdown 2025และหัดใหญ่ Countdown 2025กิจกรรมกีฬาเอาใจสายวิ่งก็มีเช่นกันตั้งต้นตั้งแต่งานใหญ่แห่งปี Amazing Thailand Marathon Bangkok 1 ธันวาคม 2567ถนนพญาไทกรุงเทพมหานครและอีกหลายงานในหลายจังหวัดทั่วประเทศกิจกรรมทางวัฒนธรรมนำเสนออัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประจำท้องถิ่นพลาดไม่ได้กับมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์งานใส่ไทยเฟสติวัลจังหวัดอุบลราชธานีและงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครสายกินกับเทศกาลอาหารตลอดเดือนส่งท้ายปีงานใหญ่จัดที่กรุงเทพขอนแก่นและเชียงใหม่ต่อกันที่เทศกาลดนตรีเพิ่มความคึกคักจัดกันหลายพื้นที่ Wonderfruit ชลบุรี Rolling Loud Thailand 2024พัทยาเชียงใหม่เฟสจังหวัดเชียงใหม่ Big Mountain จังหวัดนครราชสีมาเทศกาลดนตรีนานาชาติมหรสพจังหวัดปทุมธานีปิดท้ายที่เทศกาลแสงสีWriting and Illumination พบกับมหาปรากฏการณ์แสดงแสงเสียงพลุโดรนสุดยิ่งใหญ่ในงานวิจิตรเจ้าพระยา2024 16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2567สถานที่สำคัญตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีงานเทศกาลแสงสีอื่นๆที่จะมาเติมสีสันอีกมากมายปีนี้นะคะก็นับเป็นปีที่2แล้วค่ะที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festival ขึ้นนะคะเราได้รับความร่วมมือมากมายนะคะจากทุกภาคส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้เราก็มีความร่วมมือที่เข้ามามากขึ้นและแน่นอนก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วย Thailand Winter Festival เองเนี่ยมันเป็นการที่ส่งสัญญาณค่ะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็คนต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ทุกจังหวัดของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดหลักๆเท่านั้นเมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะนะคะ Thailand Winter Festival 2024ถูกตั้งความหวังให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นความสุขและความประทับใจให้กับชาวไทยและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2568และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น World Class Event Hub ในอนาคต